共闘は今日にあらず、雇用は孤独にあらず。โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าพิงค์ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับโอเคครับวันนี้เราจะเล่นเรียวมาในตำแหน่งจังเกิลนะครับในเกมนี้เราก็จะสอนการเดินเกมของป่านะครับดูนที่ใช้ก็เป็นดูนเจาะเกาะร้อยนะครับแล้วก็พลังแฝงแล้วก็ไอเทมตามในคลิปนะครับในเกมนี้เราก็จะออกเป็นเซตไอเทมดาเมจนะครับตอนนี้เราก็เริ่มฟาร์มจากบัฟฟ้านะครับเพื่อจบในแครี่กันนะครับฟังเราก็ได้เพิร์ดบ้านก่อนนะในต้นเกมเราก็เริ่มฟาร์มจากบัฟฟ้าพยายามฟาร์มเป็น2กองนะครับเพื่อทำให้ไวขึ้นนะครับฟาร์มเป็น2กองคือยังไงก็คือลากบัฟฟ้าอยู่ในคุ้มระดับใช้ท่า2ตีได้ตัว2ตัวนะครับจังหวะนี้เราก็เวฟ2แล้วก็ฟาร์มตัวเล็กต่อนะครับเรียงมาเป็นฮีโร่ที่ประเภทที่สามารถเข้าป่าได้แล้วก็ออฟลินได้นะครับสกิล1ของเรียงมาครับสามารถใช้ได้2รอบนะครับแต่ต้องโดนคีฟหรือไม่ก็สิ่งก่อสร้างนะครับถ้าไม่โดนคีฟหรือสิ่งก่อสร้างก็ใช้ได้รอบเดียวนะครับจังหวะนี้เราก็ไปแท็กเลนกลางต่อนะครับพอแท็กเลนกลางเสร็จแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับการเล่นเรียวมาก็ไม่ยากนะครับพยายามฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะครับในต้นเกมจังหวะนี้เราก็มาบับแดงนะครับพาสซีฟของเรียวมาจะสร้างขึ้นดาวไปแล้วทำให้ศัตรูสโลว์ด้วยนะครับในจังหวะนี้เราก็เวล4นะครับแล้วก็จะขึ้นไปค้ากันทีซีนะครับจังหวะนี้เราตีคีฟเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนกันนะครับในจังหวะนี้เราก็เก็บป่าฝั่งเขาไปได้นะครับแต่จังหวะนี้เราก็จะไล่ตามไอริสแต่ว่าเราคงไล่ไม่ทันเขาเข้าป้อมนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มก่อนเล็กแล้วต่อนะครับอย่างที่ผมบอกนะควรเก็บพันธุ์อีกไวรัสตอนสุดท้ายนะครับจังหวะนี้เราก็กลับไปแท็กหลังกลางตอนนะครับในจังหวะนี้เราเจอซีแล้วก็จะเข้าซักท้ายหน่อยนะครับดาเมจเราก็ยังไม่พอแล้วก็กลับไปฟาร์มเราตอนนะครับแล้วก็เริ่มจะเอาบัฟฟ้าต่อนะครับแล้วก็พยายามฟาร์มให้ครบนะครับจะทำให้เรารวยนะครับในจังหวะนี้ก็ออกรองเท้ากันซีได้แล้วก็จะขึ้นไปช่วยเพื่อนกันครับจังหวะนี้เพื่อนก็เก็บไปได้แล้วก็มาเวทป่าต่อนะครับเราจะไปช่วยเลนล่างกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บเมฟฝั่งหนุนไปได้แล้วก็จะเอามังกรให้เพื่อนครับใครชนะไฟแล้วก็ควรจะเอามังกรหรือไม่ก็เอาป้อมหรือก็เวทป่านะครับจังหวะนี้เราก็กลับมาเคลียร์คลิปเราต่อนะครับฟาร์มคลิปต่อนะครับการเล่นป่าที่ดีนะควรฟาร์มให้ครบทุกตัวนะครับจังหวะนี้เราก็จะกลับไปกลางๆด้วยนะครับจังหวะนี้เราก็มารับเวฟกลางนะครับในจังหวะนี้เพื่อนกับไฟอยู่เลนล่างเราก็จะช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บไป2ตัวนะครับการเล่นป่านะก็ควรเข้าจังหวะที่2ครับจังหวะที่2คืออะไรก็คือเข้าตอนที่เพื่อนเข้าแล้วเราก็เข้าไปเก็บงานนะครับจังหวะนี้เราก็มาเวทป่าฝั่งศัตรูนะครับป่าเขาก็เหมือนป่าเรานะครับจังหวะนี้ศัตรูเขารู้แล้วก็รอดูเชิงก่อนนะครับจังหวะนี้เราได้บัฟฟ้าเสร็จแล้วก็ถอยเลยนะครับจังหวะนี้เราก็เก็บป่าฝั่งไม่ได้แล้วก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจังหวะนี้เราก็จะไปเก็บมังกรเล็กกันนะครับพอเก็บมังกรเล็กเสร็จแล้วก็จะไปเวทบัฟกันนะครับป่าเขาก็เหมือนป่าเรานะครับจังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนขึ้นมาช่วยแล้วก็จะฟาร์มได้เร็วนะครับตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เอาหมดนะครับจังหวะนี้เรากลับไปฟาร์มบัฟฟ้าเราต่อนะครับในต้นเกมเราก็พยายามเก็บบัฟให้เยอะนะครับท้ายเกมแล้วก็สามารถแบ่งให้เพื่อนๆได้นะครับเรียวมาเป็นตัวที่ให้บัฟฟ้าแล้วก็ให้บัฟแดงแครี่กับเมจได้นะครับจังหวะนี้แล้วก็จะลงไปช่วยเพื่อนกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้ไฟแล้วก็ชนะแล้วก็จะรีบขึ้นป้อมกันนะครับในจังหวะนี้แล้วก็จะกลับไปกันเลนกลางกันนะครับ
ดูเหมือนเราจะไปไม่ทันนะครับจอนี้ป้องก็แตกไปก่อนแล้วก็กลับไปเคคีฟแล้วก็กลับไปฟาร์มเราต่อนะครับพอคีฟเกิดแล้วก็ควรจะเก็บให้หมดครับจอนี้แล้วก็มาฟาร์มแดงต่อนะครับเลี้ยวม้าเป็นตัวที่สกิลคูดาไวนะครับจอนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงอันติอะไรครับแล้วก็จะเอามังกรให้เพื่อนนะครับจังหวะนี้มึกก็มาเห็นเรานะครับว่าเราเอามังกรอยู่แล้วก็จะล่อซื้อนะครับจังหวะนี้โลฟาร์มหนูก็เสียอันตินะครับแล้วก็ได้มังกรแล้วก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ดูเหมือนไฟเขาก็จะเข้าไปในป้อมแล้วก็เข้าไปรวมไม่ได้แล้วก็กลับไปฟาร์มเราต่อนะครับในช่วงต้นเกมแรกเราก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอเราได้บัฟฟ้าเสร็จแล้วก็จะเก็บคีบตัวเล็กข้างๆเลยนะครับจังหวะนี้เราก็จะขึ้นไปเก็บนกกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บไอรีฝั่งหนูไม่ได้ครับแล้วก็ให้ยันตีป้อมต่อไปนะครับแล้วก็จะเอามังกรเล็กให้เพื่อนๆนะครับจังหวะนี้ก็ฝั่งศัตรูก็มาทันป้อมไม่ทันนะครับจังหวะนี้เราก็จะเข้าไปดวงแครี่ฝั่งนู้นนะครับจังหวะนี้เราก็ไม่เข้าไปสู้ในป้อมแล้วถ้าเราเข้าไปในป้อมเราจะเจ็บตัวจังหวะนี้มึกเตือนตีแล้วก็ถอยก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ลงไปกลางๆกันนะครับพลังแห่งเกมนำนะก็ทำให้เราเก็บคิกซี่ฝั่งหนูไปได้ง่ายแล้วก็กลับมาเคลียร์กลางแล้วก็กลับไปฟาร์มคีฟของเราต่อนะครับแล้วก็ออกเป็นโอมิอาร์มได้แล้วก็จะขึ้นเป็นเฟรทูกันนะครับจังหวะนี้เราก็เก็บคีฟทุกตัวเลยนะครับเพื่อความรวยเรียวม้าเป็นตัวที่สกิลคูดาไวมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงอันติเลยนะครับอันติของเรียวม้าก็สามารถดูดเลือดได้นะครับจังหวะนี้แล้วก็มาเวทแดงฝั่งเขานะครับป่าเขาก็เหมือนป่าเรานะครับพยายามสังเกตว่าเวลาผมเล่นป่าผมก็จะเวทคีฟฝั่งนู้นหมดเลยนะครับยิ่งเราเวทมากยิ่งเท่าไหร่ป้าฝั่งหนูก็จะจนแล้วก็สามารถฆ่าฝั่งหนูได้ง่ายครับจังหวะนี้เราก็เห็นไอรีแล้วก็จะเข้าไปล้วงกันนะครับจังหวะนี้ไอรีก็เสียอันตินะครับแล้วก็ถอยมาก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็เอามังกรให้เพื่อนๆกันนะครับพอเอามังกรเสร็จแล้วก็จะกลับไปตีบอมแดงก็ฟาร์มเราต่อไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็โดดว่าวไปหนึ่งทีนะติดคือพอเราฟาร์มเสร็จแล้วก็จะไปขึ้นไปขโมยบัฟฟ้านะจังหวะนี้เราก็ให้บัฟฟ้าย้อนไปนะครับแล้วก็รอดักฆ่าอยู่ในพุ่มนะครับด้วยความที่เราเวทป่าบ่อยเราก็ฆ่าฝั่งนู้นได้สบายๆเลยนะครับจังหวะนี้เราก็ถอยก่อนนะครับเมย์ฝั่งนู้นก็ไม่รู้ว่าใครนะครับแล้วก็ทำตามหน้าที่ของเรานะครับจังหวะนี้เราก็กลับไปแทงกลางต่อนะครับแล้วก็ไปเวทบอมแดงเขาต่อนะครับป่าเขาก็เหมือนป่าเราครับจังหวะนี้เราก็จะขึ้นป้อมกันนะครับจังหวะนี้เราก็ใช้สกิลโซนให้เพื่อนก่อนนะครับแล้วก็ให้ยอนตีป้อมฟรีนะครับแล้วก็ช่วยตีหนึ่งทีแล้วก็จะไปทำหน้าที่ของเราต่อนะครับในจังหวะนี้มีคีบในล่างแล้วก็จะไปขึ้นป้อมกันนะครับแล้วก็ออกเป็นฟิลเลทูดได้นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นเกาะเกิดกันนะครับจังหวะนี้คีบกลางก็ค่อยเดินมาแล้วก็ค่อยตีป้อมกลางนะครับสกิลติดตัวของเรียมมาสามารถตีป้อมได้ไกลนะครับจังหวะนี้แล้วก็ค่อยเข้าไปตีป้อมแล้วก็ออกมานะครับจังหวะนี้แล้วก็รอดักเอาไวโอกันนะครับจังหวะนี้เราก็เข้าไปในป้อมกันเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็โดนป้อมตีตายแต่ก็ได้แครรี่กับป้อมก็คุ้มนะครับจังหวะนี้แล้วก็กลับมาฟาร์มต่อนะครับแล้วก็จะเอาคองกันนะครับพอป้อมแตก3ครั้งก็จะมีซูเปอร์คีปออกมานะครับการที่เราเอาดาร์คสเลเยอร์ก็จะทำให้ซูเปอร์คีปตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะครับจังหวะนี้แล้วก็รอเพื่อนมาเอาคองกันครับจังหวะนี้ก็เอาคองได้สบายๆเพราะว่าศัตรูการป้อมใหญ่นะเพราะว่าป้อมเขาแตกหมดแล้วจังหวะนี้แล้วก็รีบเอาคองกันนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เก็บไอรีฝั่งหนูไปได้นะครับเราก็จะรอคีบเข้าแล้วก็จะตีป้อมกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย